รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรดและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสในตัวปลาสลิดเนี่ยสังเกตพอเราแล่เนื้อมาโอ้มีมันเยอะน่ากินทอดกรอบอร่อยแต่นั้นเขาตัดหัวออกมาครับเขาจะได้เอาไส้เอามันออกมาทำความสะอาดแล้วก็มาแดดเดียวอะไรเงี้ยมันก็จะเก็บได้นานขึ้นแล้วก็กรอบอร่อยหอมยาวนานยิ่งขึ้น เอาคุณนานาไปไหนครับเนี่ยแล้วช็อตเนี้ยก็ต้องตัดออกเพราะว่าเขาไม่อยู่สูตรของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับนะมีข้าวมันครบทุกข้าวมันเลยแต่ข้าวมันกะทิธรรมดาไม่มีเลยนะฮะเป็นข้าวมันงาดำข้าวมันสวัสดีค่ะแก้วแต่มันอร่อยทุกข้าวมันเลยครับผมวันนี้ผมก็เลยอยากใช้สูตรของป้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการฟู้ดไซโตศึกครัวเดียวกันนะครับทางช่อง Work Point หมายเลข23ทุกวันพุธเวลา 4:30 นครับสำหรับวันนี้โจทย์ของเรา2คนจะเป็นเมนูบอกเลยว่าวัตถุดิบหลักวันนี้นะครับคือปลาสลิดเมนูของเจ้คือเมนูอะไรเราจะทำยำปลาสลิดไข่แดงเค็มโอเคครับไปชมกันเลยครับฝั่งคุณนานามาในเมนูยำปลาสลิดไข่แดงเค็มรสชาติแซ่บซีดจะปากเบิ่นมาสู้กับข้าวมันปลาสลิดผัดพริกขิงสูตรเด็ดของคุณเท็ดดี้อยากเห็นแล้วล่ะครับว่าใครจะเป็นฝ่ายชนะคุณนานาครับคะทำไมต้องเอาปลามาแลกก่อนล่ะครับคือเราอยากได้เนื้อที่เป็นเนื้อปลาสลิดอะทั้งอันเวลาทอดลงไปชิ้นก็จะได้แบบกรรมการจะได้กินชิ้นใหญ่ๆเราคิดถึงกรรมการเสมอไอ้ก้างนี่ไปที่อื่นทีเดียวแล้วใส่ไปเลยจริงเหรอมันไม่สวยงามอะไม่เป็นไรกรอบๆอุ้ยไปแล้วกูไม่ไปแล้วกูไม่อยู่แล้วอ้าวแล้วให้กูเหรอคือไม่ใช่แค่คนทำนะฮะช่างพงช่างภาพเรากระเด็นหมดนะฮะยาวๆไปกลิ่นแบบว่าน้ำปลามากเลยอ่ะคุณที่นี่กำลังทอดปลาสลิดอยู่เนี่ยสุกหรือยังครับยังครับยังไม่สุกครับดีไม่ตอบว่าอ๋อหัวมันมันไม่ตรงกันนะดีไม่ตอบแบบนั้นมันเป็นการถนอมอาหารแล้วคุณเท็ดดี้ก็พลาดท่าให้ผมจนได้นะครับขอล้างไส้ออกเพราะว่าไม่งั้นจะส่งกลิ่นเน่าหมดฉลาดแค่เจริญเอาไปเลยไปเลยให้บ้างแบ่งกันไปเอาไปเลยถามใหม่ถามดีเสียใจอ่ะไม่ใช่จริงๆจะแค่แบบเท้าความก่อนไงว่ากำลังทอดปลาสลิดอยู่เนี่ยคุณเท็ดดี้ทราบไหมครับว่าทำไมเขาต้องตัดหัวปลาสลิดนะครับปลาสลิดเนี่ยเขาต้องมีการเก็บรักษาเป็นการถนอมอาหารในตัวปลาสลิดเนี่ยสังเกตพอเราแล่เนื้อมาโอ้มีมันเยอะน่ากินทอดกรอบอร่อยดังนั้นเขาตัดหัวออกมาครับเขาจะได้เอาไส้เอามันออกมาทำความสะอาดแล้วก็มาแดดเดียวอะไรเงี้ยมันก็จะเก็บได้นานขึ้นแล้วก็กรอบอร่อยหอมยาวนานยิ่งขึ้น เอาคุณนานาไปไหนครับเนี่ยแล้วช็อตเนี้ยก็ต้องตัดออกเพราะว่าเขาไม่อยู่ใช่ล็อบบี้ไว้แล้วช็อตนี้ใช้แน่นอนผมตัดให้คุณแบบเฉิดฉายออร่าลงเลยระหว่างรอเท็ดดี้ทอดปลาสลิดนะคะเราจะมาทำน้ำยำครับน้ำยำของเราเนี่ยเราจะเป็นน้ำยำแบบเคี่ยวแต่ว่าใช้เวลาน้อยมากแรงบันดาลใจมาจากไหนครับน้ำยำอันนี้อุ้ยเราเห็นตอนนี้เขาแชร์กันเยอะมากเลยนะแล้วเราก็เห็นว่าหลายคนนะเขาใช้น้ำมะขามเปียกที่แบบขยำเองอันนั้นมีข้อดีนะแต่สำหรับเรามองว่ามะขามเปียกบางทีได้มาก็ดำอ่ะวันนี้เราเลือกใช้น้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสใช่เขาเป็นสปอนเซอร์เราแต่เราก็รู้สึกว่าเขาดีจริงๆเราถึงอยากแนะนำเป็นคนซื่อที่น่ารักจริงๆเลยอ่ะเป็นความจริงที่แบบอยากบอกว่าใช่เขาเป็นสปอนเซอร์เราแต่ของเขาดีหลายครั้งเวลาเข้าครัวเนี่ยอุปกรณ์ดีๆสำคัญนะสำหรับเราอุปกรณ์ดีๆไม่จำเป็นต้องราคาแพง
เนี่ยมอดามญี่ปุ่นตราหัวมะลายพอมะขามเปียกเริ่มร้อนแล้วนะจ๊ะเราใส่น้ำตาลทรายลงไปหน่อยนึงแล้วยังไงสัดส่วนนี่คือตามชอบหรอหรือเขียนให้ถ้าเกิดมีใครกดไลค์ใน YouTube แล้วก็บอกว่านานาเก่งจังเลยเดี๋ยวใส่สัดส่วนให้เกลือป่นนิดนึงใครอยากได้สูตรอร่อยๆไว้ทำตามอย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดแชร์กันนะครับผมทำไมถึงต้องมีทั้งพริกขี้หนูแล้วก็คือเรารู้สึกว่าพริกแห้งมันให้ความรู้สึกเผ็ดแบบมันมีเสน่ห์ของความบ้านๆนะมันเผ็ดแบบลิ้นชามันเผ็ดแบบทรมานมันเผ็ดแบบมันต้องมีสำหรับเรานะเราไม่รู้ว่าคนอื่นแต่ส่วนใหญ่ในยำไม่ค่อยเจอนะแต่เราชอบนะเรารู้สึกว่าเวลาใส่พริกแห้งลงไปแล้วมันเป็นความรู้สึกเผ็ดนานกว่าไม่รู้สิสำหรับเราทีนี้จัดการนะเอาก้านด้วยเหรอเอาออกสิโอ้ยใครก็จะกินพริกเข้าไปทั้งก้านล่ะครับคุณเท็ดดี้มุกปะเนี่ยบีบมะนาวให้หน่อยดิลืมไปต้องหั่นหนาหน่อยเนี่ยแหละนะมัวแต่เล่นกันผิดสูตรเลยเนี่ยเอาละครับปลาสลิดที่เราทอดกันมาอย่างเนิ่นนานก็สุกแล้วได้เวลาประกอบร่างสร้างความอร่อยกันแล้วครับผมเราจะมีน้ำยำของเราที่ทิ้งไว้จนเย็นมันจะเหนียวแบบนี้โอเคหลังจากเราได้แล้วเราก็จะใส่เนื้อสัตว์ที่เป็นของเสริมไข่เค็มแดงไข่แดงเค็มหรือไข่เค็มแดงคือไข่แดงอ่ะของเสริมนี่ปริมาณพอๆกับของหลักเลยนะเยอะไปครับยำหมูยอไข่เค็มใส่ปลาสลิดด้วย จากนั้นเนี่ยเราก็จะมีผักเคล็ดลับอีกหนึ่งเคล็ดลับนะจากที่เราทำการค้นคว้ามาเขาแนะนำให้ใส่โซดาเย็นๆนะลงไปในน้ำยำหน่อยนึงหนูใส่แค่นี้ใส่ทำไมมันจะช่วยอะไรครับคุณนานาเขาบอกว่ากินเสร็จแล้วมันจะแบบซาซาที่ปลายหน่อยหน่อยอุปทานหนูใส่นิดเดียวเมื่อกี้ระเหยหมดแล้วไม่เป็นไรคือแบบเหมือนทำให้มีกิมมิกหรือเปล่าแบบเฮ้ยเรามีพิเศษนะเฮ้ยของแปลกอยากกินอะไรเงี้ยก็ยังมีจะเสร็จแล้วอย่าลืมใส่ปลาสลิดนะไม่ลืมเพราะว่าเราทำเป็นคนแรกเราก็จะออนท็อปข้างบนเพราะว่าเปิดต้องรอนานอุ้ยอร่อยว่ะเฮ้ยอุ้ยชมเองพูดเองได้ที่ไหนล่ะจากนั้นมือเราอ่ะสะอาดนะเราล้างแล้วเรียบร้อยค่ะยำปลาสลิดเสร็จเรียบร้อยแล้วครับกับเมนูยำปลาสลิดไข่แดงเค็มที่มีทั้งปลาสลิดทอดใหม่ๆเนื้อเน้นบวกกับไข่แดงเค็มแบบนี้ไม่ชนะก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วนะครับมาครับสำหรับเมนูของผมนะครับปลาสลิดกับข้าวมันสูตรของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับนะมีข้าวมันครบทุกข้าวมันเลยแต่ข้าวมันกะทิธรรมดาไม่มีเลยนะฮะเป็นข้าวมันงาดำข้าวมันเอาดิค่ะแก้วแต่มันอร่อยทุกข้าวมันเลยครับผมวันนี้ผมก็เลยอยากใช้สูตรของป้าช่วงเลือกคุณค่าเลือกคุณภาพเลือกกล่าข้าวทองที่รังสรรค์จากวัตถุดิบมากประโยชน์จากผลิตภัณฑ์กล่าข้าวทองกับเมนูไข่มุกชาเขียวถั่วแดงค่ะวิธีทำถั่วแดงกวนเริ่มจากใส่ถั่วแดงหลวงกลากข้าวทองลงในภาชนะเติมน้ำแล้วแช่พักไว้1คืนนำถั่วแดงหลวงกลากข้าวทองที่แช่น้ำจนนุ่มใส่ลงในภาชนะกับเบกกิ้งโซดาและน้ำเปิดไฟต้มจนกระทั่งถั่วสุกนุ่มแล้วปิดไฟพักไว้ใส่ถั่วแดงหลวงกลากข้าวทองต้มสุกลงในโถปั่นเติมน้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนและกะทิสำเร็จรูปปั่นจนส่วนผสมละเอียดเทส่วนผสมลงในภาชนะเปิดไฟใช้ไฟอ่อนกวนจนส่วนผสมสุกร่อนจากภาชนะปิดไฟแล้วพักไว้ค่ะวิธีทำชาไข่มุกใส่ชาเขียวผงปรุงสำเร็จลงในถุงชงชาเติมน้ำร้อนแช่ไว้ประมาณ5นาทีจากนั้นกรอกถุงชงชาไปมาประมาณ 2-3 ครั้งนำถุงชงชาออกแล้วเทน้ำชาเขียวลงในภาชนะเติมน้ำตาลทรายนมข้นหวานและนมข้นจืดคนให้เข้ากันจนน้ำตาลละลายพักไว้ให้อุ่นค่ะใส่เม็ดไข่มุกต้มสุกลงในแก้วเสิร์ฟประมาณ 1/4 ของแก้วเติมน้ำแข็งจนเต็มแก้วตามด้วยน้ำชาเขียวที่พักไว้ตักถั่วแดงกวนวางด้านบนและวิปปิ้งครีมตีขึ้นฟูตกแต่งด้วยเม็ดไข่มุกต้มสุกพร้อมเสิร์ฟแค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานค่ะกับเมนูไข่มุกชาเขียวถั่วแดง
ครั้งหน้าผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะช่วงอร่อยโดนใจกับมินทนาวันนี้เรามีคัพเค้กนมสดมาฝากกันค่ะวิธีทำคัพเค้กนมสดผสมแป้งสาลี่ทำเค้กนมผงเต็มมันเนยตราอิจิมินผงฟูและเกลือป่นเข้าด้วยกันเตรียมไว้ค่ะตีเนยสดชนิดเค็มกับน้ำตาลทรายด้วยความเร็วปานกลางนานประมาณ10นาทีจนกระทั่งขึ้นฟูแล้วเติมไข่ไก่ทีละฟองจนครบตามด้วยกลิ่นวานิลาชนิดน้ำตีผสมจนเข้ากันลดความเร็วลงต่ำใส่แป้งที่ผสมไว้ตามด้วยน้ำเย็นตีจนเป็นเนื้อเดียวกันแล้วปิดเครื่องบีบเค้กลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้ประมาณ3ส่วน4ของพิมพ์นำเข้าอบที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์ประมาณ20ถึง25นาทีพักไว้ให้เย็นสนิทเตรียมไว้ค่ะวิธีทำบัตเตอร์ครีมนมละลายน้ำตาลไอซิ่งเกลือป่นนมผงเต็มมันเนยตราอิจิมินและน้ำร้อนเข้าด้วยกันพักไว้ให้เย็นสนิทตีเนยสดชนิดเค็มกับเนยขาวด้วยความเร็วปานกลางนาน10นาทีแล้วเติมส่วนผสมที่ละลายไว้ตีต่อที่ความเร็วปานกลางนาน10นาทีค่ะจนส่วนผสมขึ้นฟูดีแล้วปิดเครื่องผสมสีผสมอาหารที่เตรียมไว้3ส่วนและเหลือไว้เป็นบัตเตอร์สีขาว1ส่วนบีบแป้งด้านบนคัพเค้กด้วยบัตเตอร์ครีมนมให้เป็นรูปดอกไม้ตามชอบพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงข้าวมันของเราเนี่ยสูตรของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับรายการก่อนหน้าก็คือรายการคุกกิ้งกูรูนะมีข้าวมันครบทุกข้าวมันเลยแต่ข้าวมันกะทิธรรมดาไม่มีเลยนะฮะเป็นข้าวมันงาดำข้าวมันเอาดิค่ะแก้วแต่มันอร่อยทุกข้าวมันเลยครับผมวันนี้ผมก็เลยอยากจะใช้สูตรของป้าเป็นเมนูธรรมดาธรรมดาถือว่าแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้ดีครับคุณเท็ดดี้มาเราก็ใส่ข้าวสารลงไปนะครับนั้นนะครับข้าวมันของเราง่ายๆเลยนะครับวันนี้เราใช้กะทิตราอัมพวาน้ำเปล่านิดนึงใบเตยนะฮะอันนี้ก็มัดปมสวยงามเอากลิ่นเฉยๆสีไม่ออกไม่อะไรไม่ต้องกังวลอันนี้คือตามความชอบนะอันนี้ก็ช่างใจอยู่นานเหมือนกันคือปกติข้าวมันกะทิเนี่ยถ้าทานกับส้มตำอย่างเงี้ยก็บางคนเขาจะใส่น้ำตาลลงไปแต่เราคิดว่าวันนี้ของเรามีความหวานในตัวอยู่แล้วหมายถึงว่าแฟนเล่นมุกทั้งทีกลายเป็นฆ่าตัวเองทำต่อดีกว่าแล้วก็ปิดฝานะครับหุงจนสุกขั้นตอนทุกอย่างเหมือนกับหุงข้าวธรรมดาเลยนะครับเอาหม้อที่เตรียมไว้มาเลยครับทำไมทำสายตาเครียดแค้นแบบนั้นล่ะครับคุณเฮดดี้ผัดพริกแกงของเรานะครับก็จะเป็นแบบง่ายๆเลยนะครับเพราะเรามีตัวช่วยอยู่แล้วแต่ว่าเราอยากเพิ่มความแบบมีสมุนไพรนิดนึงนะฮะก็จะใส่ตัวใบมะกรูดเข้าไปนะครับแล้วก็อยากได้พริกชี้ฟ้าแดงหั่นแฉลบมานะครับมันก็มีความเผ็ดอยู่แล้วนะพริกแกงแต่ว่าอยากได้ลูกโดดนิดนึงก็อาจจะมีพริกขี้หนูนะครับแซมๆลงไปแบบเคี้ยวปุ๊บอู้เผ็ดจังเลยอะไรประมาณอย่างนี้ผัดพริกขิงจะเผ็ดกว่ายำได้ไงไม่ได้ต้องการการแข่งขันว่าจะต้องเผ็ดกว่ายำอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันต้องอร่อยกว่ายำแค่นั้นแหละเอาละครับสงครามเริ่มแล้วมาดูกันว่าผัดพริกนี่จะอร่อยกว่ายำหรือเปล่าโอเคครับหลังจากที่เราเตรียมเครื่องที่เราจะมาผัดเรียบร้อยนะฮะก็ถึงเวลาขั้นตอนการผัดเวลาจะผัดอะไรนะฮะก็เลือกใช้น้ำมันถั่วเหลืองนะครับวันนี้เป็นน้ำมันมรกตนะครับนี่ครับผัดพริกแกงของเรานะฮะน้ำพริกแกงเผ็ดนะครับตราโรโบนะครับจะทำอะไรก็อร่อยไปหมดใส่ลงไปในกระทะเลยเราจะผัดก่อนนะครับให้น้ำพริกแกงเราเนี่ยหอมหน่อยพอน้ำพริกแกงเรานะฮะผัดกับน้ำมันจนแบบโอ้โหฟูฟ่องขนาดนี้แล้วอยากเอาพริกขี้หนูเนี่ยลงไปผัดก่อนขอหวานแบบหวานนำนิดนึงนะฮะกระทะใบนี้มีชื่อว่า
กระทะจีนไวทลักด้ามไม้สักขนาด18นิ้วคุณพูดผิดครับจริงๆแล้วคือกระทะจีนไวทลัก3ชั้นด้ามไม้สักจัดถนัดมือตราหัวมาลายพอเข้าเรื่องเงินเงินทองๆนี่พี่น้องเขารักกันดีนะครับงั้นเนี่ยพอกระทะร้อนๆก็ใส่ไปเลยฮะโอเคโอ้โหน่ากินมากเรียบร้อยแล้วครับในส่วนของปลาสลิดผัดพริกขิงที่คุณนานาทำย้ำนะครับว่าคุณนานาทำอร่อยมากอร่อยจริงเราไปดูข้าวที่คุณเท็ดดี้หุงดีกว่าครับว่าสุกไหมหูหอมจริงจะแพ้ได้ไงวะเนี่ยโอเคมาได้ข้าวมันเสร็จปุ๊บนะฮะก็นี่ใบมะกรูดทอดนะฮะทับไปหน่อยโอ้โหดูสิคุณนี่อาหารห้าหมู่ชัดๆเรียบร้อยแล้วครับกับเมนูข้าวมันปลาสลิดผัดพริกขิงนะครับเสร็จแล้วครับกับเมนูข้าวมันปลาสลิดผัดพริกขิงที่ผัดออกมาหน้าตาจัดจ้านน่ารับประทานนำมาทานคู่กับข้าวมันสูตรลับของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ถึงเวลาชิมแล้วว่ารสชาติจะถึงพริกถึงขิงตามชื่อเมนูไหมหรือว่าจะกินยากจังเลยของอร่อยมันต้องกินยากๆหน่อยแข่งทำไมเนี่ยวันนี้วันนี้เรามีเมนูน้ำพริกนรกจากน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสมาฝากค่ะเริ่มจากโขลกพริกขี้หนูแห้งคั่วกับพริกชี้ฟ้าแห้งหั่นท่อนคั่วจนละเอียดจากนั้นใส่หอมแดงเจียวและกระเทียมเจียวโขลกจนส่วนผสมละเอียดอีกครั้งรสด้วยกะปิน้ำปลาและน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสโขลกให้เข้ากันใส่กุ้งแห้งป่นโขลกละเอียดคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะนำส่วนผสมที่โขลกไว้ลงผัดโดยใช้ไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนแห้งและร่วนดีตักน้ำพริกนรกใส่ภาชนะรับประทานคู่กับผักสดตามชอบแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันค่ะตัดสินผู้ชนะฟู้ดไฟต์ตกศึกครัวเดียวกันในวันนี้ผู้ที่ได้คะแนน2ใน3เสียงของกรรมการจะเป็นผู้ชนะเมนูของใครจะถูกใจกรรมการมากกว่ากันระหว่างเมนูยำปลาสลิดไข่แดงเค็มกับเมนูข้าวมันปลาสลิดผัดพริกขิงไปลุ้นกันได้เลยหน้าตาจานนี้เนี่ยเหมือนที่ไปกินที่ร้านข้าวแกงที่ตลาดทั่วไปเลยล่ะค่ะไข่เค็มไหมฮะไม่รู้ว่าเค็มไหมเดี๋ยวชิมให้นะคะมากินไข่เค็มของเราไม่ต้องแย่งกันนะคะหนูกินได้ทั้งสองคนเลยค่ะอันนี้ผมเห็นร้านเบอร์สองตลาดคูวีไม่เคยเห็นเลยค่ะมั่วหรือเปล่าคะเนี่ย เอาเป็นว่าไม่พูดดีกว่าเนอะเห็นกันอยู่โอเคครับเขาเลือกที่จะเหยียดหยามมันก็ไม่พูดอย่างนี้นะฮะน่ากินมากเลยครับปลาดุกผัดพริกปลาสลิดอ๋อเห็นฟูฟูนึกว่าปลาดุกข้าวมันใช่ไหมยังไม่ได้ชิมครับไม่รู้มันไหมนั่นน่ะชัยโยเลยฮะอันนี้นั่นชัยยาครับทามสบายใจแล้วนะกรอบมากครับไม่ใช่ปลาสลิดนะฟันมาดักมุกผมทำไมเนี่ยอร่อยครับไข่เค็มใช่ไหมฮะนี่ใจคอจะด่าทุกมุกเลยใช่ไหมเนี่ยก่อนเข้ามันครับเข้ามันครับตัดสินยากมากเลยวันนี้ลุ้นน่ะก็สรุปว่าอันนี้จานหลัก
อันนี้จานเสริมนี่ไงนะโถ่โอ้ยอยากชิมมานานแล้วค่ะข้าวมันสูตรอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนี่ยแต่เราว่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์ไม่น่าทำข้าวมันร่วนอันนี้แข็งเหมือนข้าวสารเลยค่ะรสชาติมันอยู่ที่รสชาตินี่ปลาหรือหนังยางคะเออปลาไม่ใช่หนังยางกินเถอะกลิ่นกะทินี่ตีทะลุซิลิโคนในจมูกขึ้นมาเลยค่ะแนะนำให้มีทุกอย่างปลาสลิดไข่เค็มและหมูยอนี่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 ไข่เค็มที่อยากกินโจทย์คือปลาสลิดแต่อันนี้ดูอร่อยกว่าหมูกว่าจะกินยากจังเลยของอร่อยมันต้องกินยากๆหน่อยแข่งทำไมเนี่ยวันนี้เรารู้กันนะเอาแค่หมดเลยแล้วกันครับแหมเย็นยอนขนาดนี้แล้วชิมกันไปครบทั้ง3ท่านแล้วเรามาลุ้นกันดีกว่าครับว่าเมนูไหนจะอร่อยที่สุดครับครับเฮ้ยโอ้โหข้าวมันสูตรอาจารย์ยิ่งศักดิ์ไม่ได้แปลว่าทุกคนทำอร่อยเลยเฉพาะเฮ็ดนี่คือไม่ใช่กูไงคือทำไมกูถึงโดนตัดสินจากอะไรแบบนี้อ่ะเออไม่มีอะไรหรอกเข้ามาเออข้าวมันมันอร่อยสำหรับเราคือมันเป็นเทสแหละที่แบบคุณหยุดพูดเรื่องข้าวมันมันไม่เกี่ยวกับข้าวมันเออต่างคนต่างชอบเอ้าโอเคเอาเป็นว่ามีปลาสลิดอยู่ที่บ้านก็สามารถเอามาเลือกทำเมนูหลักหรือเอามาทำเมนูแบบยำๆแบบนี้ก็ได้เหมือนกันโอ้คนเราจะชนะก็พูดอะไรคล่องไปหมดนะฮะก็เสื้อหลุดเลยกลับมาพบกับฟู้ดไฟต์ต่อได้ใหม่ทุกวันพุธเวลา 4:30 นทาง Workpoint TV ช่อง23วันนี้นานาขอตัวไปปลอบใจเทดดี้ก่อนโอเคครับสวัสดีครับครับยังไงครับครูหวีไม่มีแบบนี้หรือยังไงฮะอร่อยกว่านี้ค่ะข้าม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 ไปเลยนี่เป็นหัวคะแนนของผมมาตลอดเลยนะฮะเขาเราเจอส่วนเขาพี่เทดดี้ผมอ่ะพี่เทดดี้ตลอดเลยนะทานข้าวของมันมาแล้วก็เลยรู้สึกว่ายำมันอ๋อผมผิดผมผิดพี่